สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการเล่าเรื่องราวาประวัติความเป็นมาของอาณาจักรโบราณนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของอาณาจักรฮริพุนชัยนะครับอาณาจักรฮริพุนชัยเป็นอาณาจักรมอที่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับตำนานจามเทวีวงโบราณได้บันทึกไว้ว่า หรือีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริปุญชัยขึ้นในปีพศ1310แล้วทูลเชิญพระนางจามเทวีซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากอาณาจักรละโวขึ้นมาครองเมืองหริปุชัยในครั้งนั้นพระนางจามเทวีได้นำพระภิกษุนักปราชญ์และช่างศิละปะต่างๆจากละโวขึ้นไปด้วยเป็นจำนวนมากราวหมื่นคน พระนางได้ทำนุบำรุงและก่อสร้างบ้านเมืองทำให้เมืองหาริพุนชัยหรือว่าลำพูนในปัจจุบันนะครับนั้นเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งต่อมาพระนางได้สร้างเขรางนาครหรือจังหวัดลำปางในปัจจุบันนะครับขึ้นอีกเมืองหนึ่งให้เป็นเมืองสำคัญสมัยนั้นปรากฏมีการใช้ภาษามอญโบราณในศิราจารืกของหริพุนชัย มีหนังสือหมานซูของจีนสมัยราชวงศ์ถังกล่าวถึงนครหริพุนชัยไว้ว่าเป็นอนาณาจักรของสมเด็จพระราชินีนาถหรือนิวังกอต่อมาพศ1824พญามังรายมหาราชผู้สถาปนาอนาณาจักรล้านนาได้ยกกองทัพเข้ายึดเอาเมืองหริพุนชัยจากพระยายีบาได้ ต่อจากนั้นอนาณาจักรฮริพุนชัยจึงสิ้นสุดลงหลังจากรุ่งเรืองมา618ปีมีพระมหากษัตริย์ครองเมือง49พระองค์ปัจจุบันโบราณสถานสำคัญของอาณาจักรฮริพุนชัยคือพระาธาตุฮริพุนชัยที่จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นราชธานีในสมัยนั้น และยังมีเมืองโบราณเวียงมนูตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชีงยงใหม่โบราณสถานที่เวียงเกาะบ้านสองแควอำเภอจอมทองจังหวัดเชีงยงใหม่และเวียงท่าการที่ตำบลบ้านกลางตำบลสันปาตองจังหวัดเชีงยงใหม่ได้มีการพบจารึกอักษรมอญโบราณสมัยหาริพุนชัยราวพุทธศตวรรษที่17จจำนวนเจ็ดหลักที่ลำพูน ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพูลชัยจังหวัดลำพูนบางหมู่บ้านของจังหวัดลำพูนนั้นพบว่ายังมีคนพูดภาษามอญและอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญอยู่ครับ